Hope Van Dyne เธอคือลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังแฮงค์พิมและเจเน็ตแวนไดน์ครับในวัยเด็กของโฮปครับแฮงค์และเจเน็ตนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นหน่วยปฏิบัติการลับให้กับหน่วยชิลภายใต้รหัสแอดแมนและเดอะวาสชีวิตวัยเด็กของเธอในตอนนั้นครับโฮปนั้นมีความสุขมากเพราะได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตามีพ่อแม่ลูกเธอชอบเล่นซ่อนหากับแม่ของเธอเป็นประจำซึ่งโฮปเองก็จะชอบไปซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อและแม่ของเธอต้องออกไปทำภารกิจโฮปก็จะถูกทิ้งไว้กับพี่เลี้ยงที่บ้านแล้วต่อมาในคืนหนึ่งจุดเปลี่ยนของชีวิตเธอครั้งใหม่ก็เริ่มขึ้นณจุดนี้ในขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่โฮปก็ถูกปลุกขึ้นมาในขณะที่พ่อกับแม่ของเธอนั้นกำลังคุยกันกับโรสพี่เลี้ยงของเธอแน่นอนครับว่าโฮปรู้ว่าพ่อและแม่ต้องออกไปปฏิบัติการอีกแล้วโฮปเลยอ้อนวอนไม่อยากให้พ่อกับแม่ไปซึ่งเจเน็ตก็ได้บอกกับโฮปว่าพวกเขาไปไม่นานแล้วจะรีบกลับมาหาลูกซึ่งโฮปก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ครับเธอเลยได้แต่ยืนมองในขณะที่พวกเขานั้นเดินออกไปทว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจครับผมคนที่กลับมาที่บ้านมีเพียงแค่พ่ออย่างแฮงค์พิมเท่านั้นโฮปที่ตอนนั้นกำลังเฝ้าดูพ่อและแม่กลับมาที่บ้านเมื่อเห็นเพียงแค่พ่อเธอก็ได้แต่มองหน้าในขณะที่พ่อของเธอนั้นเดินเข้ามาบอกว่าแม่ของเธอจะไม่กลับมาอีกแล้วซึ่งนั่นมันทำให้โฮปโศกเศร้าและเสียใจเป็นอย่างมาก 2-3 สัปดาห์ถัดมาครับโฮปก็ไม่ได้พบพ่อของเธออีกเลยเนื่องจากการสูญเสียเจเน็ตไปในครั้งนี้พ่อของเธอเองก็เสียใจอยู่ไม่น้อยโฮปถูกพ่อละเลยโดยตั้งแต่นั้นเรื่อยมาโฮปก็ถูกส่งไปโรงเรียนประจำแล้วก็ฟาสต์ไทม์มาอีกในหลายปีต่อมาครับโฮปได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้ก้าวเท้าเข้ามาทำงานในบริษัทของพ่อจนก้าวหน้าขึ้นมาเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของแฮงค์พิมเทคโนโลยีซึ่งช่วงเวลานั้นการเกลียดชังพ่อมันไม่เคยลดน้อยหายไปในใจของโฮปเลยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบริษัทแห่งนี้ครับเลยทำให้โฮปได้โหวตคะแนนเสียงให้กับดาวเลนคอสลูกศิษย์ของแฮงค์พิมขึ้นเป็นประธานบริษัทคนใหม่และขับไล่แฮงค์พิมออกจากบริษัทของตัวเองไปจากนั้นเธอก็ได้ทำงานอยู่ที่พิมเทคโดยที่ไม่มีพ่อของเธอเรื่อยมาโฮปเป็นลูกมือให้กับดาเลนคอสจนเธอนั้นเริ่มเห็นพฤติกรรมของดาเลนที่เปลี่ยนไปเพราะดาเลนนั้นพยายามที่จะลอกเลียนแบบงานของพ่อเธอซึ่งนั่นก็คือโปรเจกต์แอนด์แมนสูตรชุดที่สามารถย่อขยายได้นั่นเองโดยดาเลนตั้งใจที่จะขายชุดนี้ให้กับพวกไฮดราหรือใครก็ตามที่มีทุนหนากล้าซื้องานของเขาและแน่นอนว่าโดยวิสัยทัศน์ของประธานบริษัทคนใหม่ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ผลกระทบที่อาจจะตามมาอาจสร้างความเสียหายได้มากมายโฮปจึงตัดสินใจไปขอโทษพ่อติดต่อกลับไปหาแฮงค์พิมโน้มน้าวให้พ่อของเขาช่วยเธอหยุดความบ้าคลั่งความทะเยอทะยานของดาเลนคอสซึ่งตอนนี้โปรเจกต์ของเขาก็ได้เดินทางมากว่าครึ่งแล้วดาเลนได้เปิดตัวโปรเจกต์นี้ครับภายใต้ชื่อ Yellow Jacket สูตรชุดปฏิบัติการย่อส่วนทางการทหารสัมพันธะสูงดาเลนได้เชิญแขกมากมายมาดูโปรเจกต์ของเขาที่บริษัทโฮปก็ได้เข้าร่วมการนำเสนอครั้งนี้ด้วยและอีกคนที่มาร่วมในการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือแฮงค์พิมอดีตประธานบริษัทผู้ก่อตั้งคนก่อนแน่นอนว่าความสัมพันธ์ของโฮปและพ่อในสายตาคนอื่นยังคงเกลียดขี้หน้ากันโฮปเลยทำเนียนพูดเน็บแนมพ่อต่างๆนานาเพื่อให้เนียนต่อการแทรกซึมเข้ามาซึ่งในขณะเดียวกันครับดาเลนคอสก็ได้กำลังนำเสนอชุดเกราะและความสามารถของมันซึ่งหลังจากจบการนำเสนอครั้งนี้โฮปก็ได้เข้ามาคุยกับพ่อของเธอเกี่ยวกับแผนการที่พวกเขาจะหยุดดาเลนคอสและแฮงค์พิมก็ได้บอกว่าเขาหาคนที่จะช่วยภารกิจครั้งนี้ได้แล้วแต่ทว่าโฮปก็พยายามที่จะให้พ่อยอมรับในตัวของเธอในการสวมชุดแอนด์แมนทำภารกิจในครั้งนี้แต่แฮงก์ก็ยังคงปฏิเสธที่จะยอมให้ลูกสาวของเธอนั้นไปรับความเสี่ยงอะไรแบบนั้นเหมือนที่แม่ของเธอทำตกเย็นในวันนั้นครับโฮปก็ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารกับดาเลนคอสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของเขาซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ดาเลนก็ได้บอกว่าเขามีความคิดที่ว่าโฮปจะลักลอบติดต่อกับแฮงก์เพื่อนำข้อมูลของเขาไปบอกกับแฮงก์หรือเปล่าแต่โฮปก็ตีเนียนชื่นชมดาเลนให้เขาตายใจและเชื่อใจเธอครับแต่ดาเลนก็รู้สึกได้ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลทว่าพวกเขาก็ยังคงทำงานพัฒนาอนุภาคพิมพ์ในเวอร์ชั่นของดาเลนต่อไปโฮปที่อยู่ในแลบร่วมวิจัยด้วยเริ่มเห็นความถลำลึกของดาเลนเขาเริ่มทดลองกับสัตว์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำให้โฮปเริ่มกังวลถึงความทะเยอทะยานของดาเลนมากขึ้นไปทุกทีถึงแม้ว่าการทดลองครั้งนี้จะยังไม่สำเร็จก็ตามในขณะที่แฮงค์พิมครับก็ได้เลือกสกอตแลนด์มาเป็นผู้ช่วยในการทำภารกิจของเขาในครั้งนี้แต่โฮปที่กลับมาหาพ่อกลับมองว่าเราต้องการชายคนนี้จริงๆเหรอแต่วันที่สกอตขโมยชุดไปแล้วนำชุดกลับมาคืนโฮปก็เลยได้แจ้งตำรวจจับสกอตเอาไว้ ะเลยแต่แฮงก์ก็ดันไปช่วยออกมาอีกรอบทำให้โฮปนั้นไม่มีทางเลือกในการตัดสินใจของพ่อเธอเลยต้องเข้ามาฝึกฝนให้สกอตกลายเป็นแอดแมนพวกเขาได้อธิบายภารกิจให้กับสกอตฟังถึงแม้ว่าโฮปเธออยากจะทำภารกิจนี้ด้วยตัวเองก็ตามและภารกิจในครั้งนี้ก็คือการเข้าไปทำลายบริษัทพิมเทคและขโมยชุด Yellow Jacket จากดาเลนคอสมาซะทำลายมันทิ้งทำลายทุกอย่างทิ้งก็จะเป็นการหยุดความทะเยอทะยานของดาเลนได้แล้วโฮมได้เข้ามาฝึกฝนเกี่ยวกับวิธีต่อสู้และควบคุมการใช้ชุดแอดแมนต้องบอกเลยว่าสกิลการต่อสู้ของโฮปน่าจะถูกฝึกมาเป็นอย่างดีถึงมีความสามารถในการต่อสู้ได้ดีขนาดนี้ทำเอาสกอตลงไปนอนกับพื้นหลายต่อหลายครั้งกันเลยทีเดียวครับโฮปยังคงฝึกฝนสกอตเรื่อยมาครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมชุดการรู้จักกับพันธมิตรเหล่ามดที่มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์แต่ทว่าการเป็นแอดแมนของสกอตนั้นล่าช้าเกินไปโฮปที่เป็นพี่เลี้ยงก็เริ่มที่จะหงุดหงิดกับการไม่ก้าวหน้าของสกอตสักทีเธอยังคงเสนอตัวเองในการสวมชุดในการทำภารกิจนี้ครับและยังคงมีความคิดที่ว่าเราไม่ต้องการนายคนนี้ทักษะการต่อสู้และองค์ความรู้ที่เธอมีนั้นเพียบพร้อมมากๆพร้อมปฏิบัติการได้เลยทันทีแต่ทว่าเธอก็โดนพ่อตวาดไปอย่างรุนแรงว่าภารกิจนี้ยังไงก็ห้ามโฮปทำเด็ดขาดโดนพ่อตวาดซะขนาดนั้นเป็นใครก็เสียใจแหละครับโฮปเดินออกมาจากตรงนั้นเธอเสียใจและโกรธสุดๆสกอตได้ตามออกมาครับพร้อมกับอธิบายว่าโฮปยังไม่เข้าใจอีกเลยว่าทำไมภารกิจนี้ถึงไม่ใช่เธอมันเป็นภารกิจเสี่ยงตายที่ไม่มีพ่อคนไหนอยากจะส่งลูกตัวเองไปตายหรอกแล้วยิ่งครั้งหนึ่งผู้ที่เป็นพ่อก็สูญเสียแม่ไปในเคสคล้ายๆกันนี้ก็ยิ่งไม่มีทางเลยที่จะให้ลูกสาวตัวเองไปเสี่ยงอะไรที่มันบ้าระห่ำแบบนี้พอโฮปเริ่มฟังเธอก็เริ่มเข้าใจพ่อมากขึ้นจากคำปลอบของสกอตผู้ที่เข้าใจแฮงก์ดีเพราะเขาก็มีลูกเหมือนกันนั่นเองโฮปไม่รู้มาก่อนว่าสกอตนั้นมีลูกเธอเลยได้ขอโทษในวันนั้นที่เธอได้แจ้งตำรวจจับเขาเธอเริ่มใจเย็นลงครับแล้วกลับเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับสกอตอีกครั้งจนสามารถทำให้สกอตนั้นควบคุมมดได้ในที่สุดหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับเข้ามาที่บ้านครับพ่อของโฮปเริ่มพูดความจริงเรื่องราวของแม่ให้ฟังถึงวันที่แม่จากไปว่าทางแฮงก์แล้วก็เจเนตเป็นนักวิทยาศาสตร์ของหน่วยชิลและในอีกทางหนึ่งพวกเขาเป็นทหารหารที่ออกปฏิบัติการลับให้กับชิลพ่อของโฮปได้รหัสว่าแอนด์แมนและแม่ของโฮปได้รหัสว่าเดอะวาสปฏิบัติการครั้งนั้นพวกเขาต้องปลดหัวรบนิวเคลียร์เพื่อไม่ให้มันทำงานและฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์หลายพันคนซึ่งแผนการที่พวกเขาวางเอาไว้แต่ทีแรกคือแฮงก์ที่อยู่ในชุดแอนด์แมนจะย่อขนาดตัวเองเล็กกว่าอะตอมเข้าไปทำลายหัวรบแต่ทว่าเครื่องคุมเสถียรดันเสียเจเน็ตที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเธอเลยไม่ลังเลสักนิดที่จะย่อขนาดตัวเองแทนให้เล็กกว่าอะตอมเข้าไปทำลายหัวรบนิวเคลียร์พร้อมกับจบชีวิตตัวเองไปด้วยแล้วหลังจากนั้นแฮงก์พิมก็กลับมาที่บ้านแล้วไม่อยากมองหน้าลูกสาวของตัวเองอีกเลยเพราะทำผิดต่อลูกแล้วก็เมื่อยิ่งมองหน้าลูกเท่าไหร่ก็ยิ่งนึกถึงเจเน็ตขึ้นมาตลอดเขาเลยต้องจากไปพร้อมกับส่งโฮปไปเรียนที่โรงเรียนประจำและหลังจากนั้นต่อมาแฮงก์ก็ได้แต่ทุ่มเทชีวิตเพื่อศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีมิติควอนตัมเพื่อที่จะช่วยเจเน็ตหรือเมียของเขากลับมาโดยที่ไม่ได้สนใจลูกเลยเมื่อโฮปได้ฟังคำอธิบายของพ่อเธอครับเธอก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างได้แม้ว่าเธอจะขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กสูญเสียแม่ไปแล้วรู้สึกผิดมาโดยตลอดที่คิดว่าพ่อนั้นไม่รักเธอเมื่อพวกเขาเข้าใจกันดีแล้วครับพวกเขาก็เดินหน้าต่อทำการทดสอบความสามารถของสกอตที่อยู่ในชุดแอนด์แมนโดยที่โฮปและแฮงก์พิมได้ส่งสกอตไปทำภารกิจที่โรงงานเก่าแห่งหนึ่งของฮาวเวิร์ด สตาร์กเพื่อไปเอาอุปกรณ์ตัดสัญญาณของเขาที่แฮงก์พิมคิดค้นเอาไว้เมื่อยังอยู่กับชิลปฏิบัติการภาคสนามของสกอตได้เริ่มต้นขึ้นครับเขาเข้ามาถึงที่นี่แล้วรู้ว่ามันได้กลายเป็นฐานบัญชาการของอเวนเจอร์ไปแล้วโฮปและพ่อจึงได้สั่งให้สกอตยกเลิกปฏิบัติการนี้ทันทีแต่ทว่าพี่มดของเรานั้นก็ดึงดันสุดๆครับจนได้เข้าปะทะกับฟาวคอนแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้ด้วยพร้อมกับได้ของที่แฮงก์พิมต้องการมาด้วยโฮปได้เข้ามายินดีกับสกอตครับที่สามารถปฏิบัติภารกิจบ้าระห่ำครั้งนี้ได้อย่างลุล่วงซึ่งในขณะเดียวกันนั้นดาเลนคอสก็ได้เข้ามาที่บ้านของแฮงก์ทำให้โฮปตกใจอยู่ไม่น้อยเธอกลัวว่าแผนของพวกเขานั้นจะแตกแล้วถูกจับได้แต่สกอตก็สามารถเก็บแบบแปลนออกมาได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานดาเรนก็กลับออกไปโฮปเริ่มหวั่นใจเลยทันทีกับว่าดาเรนจะรู้แผนการนี้เพราะสักพักเขาก็เลยโทรมาหาโฮปพร้อมกับสั่งให้เพิ่มเวรยามความปลอดภัยให้กับบริษัทเพิ่มเป็น2 เท่าโฮปเลยได้บอกกับทีมว่าเราควรยกเลิกแผนการนี้ไปก่อน ก่อนเพราะดาวเรนเริ่มได้กลิ่นตุ่ๆอะไรบางอย่างแล้วแต่แอนด์แมนคนใหม่ก็ได้เสนอแผนการใหม่ที่แนบเนียนกว่าเดิมโดยที่พวกเขาต้องมีทีมเข้ามาเสริมมากกว่านี้ซึ่งโฮปก็น่าจะเห็นว่าแผนการนี้น่าจะเป็นไปได้ภารกิจเลยยังคงเดินหน้าต่อไปหลังจากที่ลุยส์เดฟและเคิร์ตเข้ามาช่วยงานนี้โฮปที่ยังคงดูไม่ค่อยไว้ใจคนพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ตัวเลือกก็ไม่ได้มีมากนักซึ่งสกอตเองก็ได้เข้ามาขอให้เธอเชื่อว่าคนเหล่านี้จะช่วยพวกเราได้โฮปจึงเชื่อใจแล้วเริ่มอธิบายแผนการให้กับพวกเขาฟังโฮปสกอตและแฮงค์ได้ซักซ้อมแผนการทั้งหมดให้กับลุยส์เดฟและเคิร์ตพร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่พวกเขาจะต้องรับผิดชอบแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในวันขายชุด Yellow Jacket ครับเหล่าแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เดินทางเข้ามาที่พิมเทคก่อนที่จะถึงเวลานำเสนอครับโฮปก็ได้ตรงเข้ามาช่วยให้ลุยส์เข้าสู่พื้นที่ห่วงห้ามได้เพื่อที่เธอนั้นจะได้เข้าไปติดตั้งระเบิดอนุภาคพิมพ์หลังจากออกมาครับโฮปก็ได้เจอกับดาวเรนคอสด้วยบังเอิญพอดีซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นตกใจอยู่ไม่น้อยครับทว่าโฮปก็ตีสีหน้าทำเนียนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นโฮปก็ได้เดินเข้าไปพร้อมกับดาวเรนเพื่อที่จะไปรับแฮงค์ที่ได้รับเชิญมาดูชุด Yellow Jacket ในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่เธอเข้าไปแล้วดาวเรนก็ได้นำเสนอผลงานชิ้นโบแดงของเขาให้กับคนอื่นๆที่จะมาซื้อซึ่งไม่นานครับสกอตที่อยู่ในชุดแอดแมนที่กำลังจะเข้าถึงชุด Yellow Jacket แต่ทว่าก็ถูกจับตัวเอาไว้ซะก่อนเพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันคือกับดักที่ดาวเรนคอสได้เตรียมรับมือเอาไว้อยู่แล้วดาวเรนจับแอนด์แมนเอาไว้ได้เพราะเขารู้ปฏิบัติการครั้งนี้มานานแล้วโฮปจึงได้บอกให้ดาวเรนใจเย็นๆลงก่อนหลังจากที่ดาวเรนสั่งให้ลูกน้องจ่อปืนมาที่แฮงค์พ่อของเธอซึ่งเขาก็เปลี่ยนใจครับเพราะจะเป็นตัวของเขาเองที่จะลงมือลั่นไกใส่แฮงค์แน่นอนครับว่าโฮปไม่ยอมอยู่แล้วเธอจึงได้แย่งปืนจากบริการที่ยืนอยู่ข้างหลังเล็งมาที่ดาวเรนหลังจากนั้นก็เกิดความโกลาหลกันขึ้นแอนด์แมนสามารถหลุดออกมาได้จากที่คุมขังเข้าต่อสู้อย่างอุตลุดาเรนสามารถรันไกใส่แฮงค์ได้สำเร็จครับแล้วเขาก็หนีไปโฮปได้เข้ามาช่วยพ่อเอาไว้พร้อมกับบอกให้สกอตไล่ตามดาเรนไปเอาชุด Yellow Jacket มาแล้วโฮปก็พาพ่อของเธอออกมาด้วยทีเด็ดของพ่อเธอจากพวงกุญแจรถถังที่เป็นรถถังจริงๆโดยถูกย่อส่วนเอาไว้แม้ว่าชุด Yellow Jacket จะยังไม่ถูกทำลายครับแต่ทว่าแผนการของพวกเขาก็ถือว่าเป็นการตัดต้นต่อไปได้ด้วยดีจากการระเบิดของอนุภาคพิมพ์ที่ทำเอาอาคารพิมเทคหายวับไปกับตาตรงเข้าไปในมิติควอนตัมกันเลยทีเดียวทางด้านของสกอตและดาเรนครับก็เข้าต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงมากแล้วก็เป็นสกอตนี่แหละที่สามารถเอาชนะมาได้ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับโฮปที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเชื่อมือของสกอตสักเท่าไหร่เธอก็ได้เปลี่ยนความคิดใหม่หลังสกอตสร้างสิ่งมหัศจรรย์เอาไว้มากมายจนเธอนั้นอดใจไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปจูบแลกลิ้นกันเลยทีเดียวครับนี่ตั้งแต่เมื่อไรมันไม่มีอะไรหรอกค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนจะว่าไม่มีก็ไม่ถูกแน่นอนครับว่าทฤษฎีมิติควอนตัมของแฮงค์พิมที่เขาได้ค้นคว้ามานานมันได้เกิดขึ้นจริงและมีอยู่จริงแล้วหลังสกอตเข้าไปที่นั่นและออกมาได้เขาจึงเริ่มสานต่อเดินหน้าภารกิจตามหาภรรยาของเขาต่อไปแล้วก็เป็นโฮปนี่แหละจะเป็นหัวหอกคนสำคัญในการปฏิบัติภารกิจครั้งใหม่นี้แฮงค์ได้พาโฮปมาดูชุดที่แม่ของเธอได้สร้างเอาไว้ก่อนที่แม่ของเธอจะจากไปมันคือชุดวาดสูตรรุ่นอัปเกรดที่พ่อและแม่ของโฮปช่วยกันสร้างแต่ยังไม่เสร็จเดิมทีชุดนี้แม่ของโฮปจะต้องเป็นคนใส่แต่หลังจากที่แม่จากไปพ่อของเธอก็เก็บซ่อนมันเอาไว้แล้วยังสร้างไม่เสร็จ 100% ถึงตอนนี้แฮงค์พิมได้ตระหนักแล้วว่าชุดนี้มันไม่ใช่ชุดของเมียเขาแต่มันคือชุดของลูกสาวตั้งหากซึ่งพร้อมแล้วกับการเป็นเดอะวาสคนใหม่นั่นเองครับหลังจากที่ได้รับสืบทอดตำแหน่งเดอะวาสภารกิจใหม่ของโฮปก็เริ่มขึ้นโฮปได้นั่งฟังแฮงค์พิมพ่อของเธอเล่าถึงเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการหายตัวไปของเจเน็ตหรือแม่ของเธอนั่นเองแฮงค์มั่นใจว่าเจเน็ตยังคงติดอยู่ในมิติควอนตัมแน่นอนหลังจากที่สกอตเข้าไปแล้วออกมาได้แฮงค์เลยมีหวังว่าเจเน็ตนั้นจะยังมีชีวิตอยู่เขาได้เปิดโปรเจกต์เก่าของเขาขึ้นมาใหม่อีกครั้งให้โฮปได้ดูด้วยและหลังจากนั้นโฮปและแฮงค์ก็ตัดสินใจที่จะสร้างอุปกรณ์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปในมิติควอนตัมไปตามหาแม่ของโฮปและเจ้าเครื่องนี้มันก็คืออุโมงค์มิติควอนตัมนั่นเองไม่นานหลังจากนั้นครับผู้ช่วยนักย่องเบาแอนด์แมนคนใหม่อย่างสกอตก่อนนึกคึกดีใจได้เข้าร่วมอเวนเจอร์ไปเปิดศึกพังสนามบินในเยอรมันกับการเข้าห้ำหั่นกันระหว่างกัปตันอเมริกาและไอออนแมนฝั่งของสกอตกลายเป็นผู้แพ้ครับและถูกจับกลุ่มให้รับข้อตกลงอยู่แต่ในบ้านโฮปเสียใจมากที่ไม่บอกเรื่องราวและไม่ชวนเธอไปด้วยและสำคัญที่สุดคือ เทคโนโลยีของแฮงค์พิมที่สกอตเอาไปใส่และโชว์ร่างใหญ่เตะตาคนทั่วโลกพลานทำให้ครอบครัวของโฮปต้องลำบากเพราะพวกเขาต้องไร้บ้านถูกเหล่า FBI ตามล่าจากที่เป็นคนคิดค้นเทคโนโลยีนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแล้วตอนนี้และแน่นอนว่ารัฐอยากจะครอบครองเทคโนโลยีนี้เอาไว้ด้วยตนเองโฮปและพอต้องละหกละเหินไปตามที่ต่างๆพร้อมกับสร้างอุโมงค์ควอนตัมไปด้วยตลอด2ปีที่ต้องหลบหนีครับอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองนั้นได้สร้างเครื่องนี้เกือบสมบูรณ์แล้วพวกเขาก็ได้ทดลองเปิดมันขึ้นซึ่งหลังจากนั้น5นาทีสกอตที่ถูกคุมตัวให้อยู่แต่ในบ้านก็ได้ติดต่อมาหาพวกเขาว่าความฝันที่เขาฝันเห็นคือตอนที่เขาติดอยู่ในมิติควอนตัมและเห็นเป็นเหมือนแอดแมนที่ติดปีกบินผ่านทำให้โฮปต้องไปที่บ้านของสกอตและลักพาตัวเขาออกมาโฮปได้ถามเกี่ยวกับความฝันที่สกอตฝันถึงแต่ว่าสกอตเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนมันจะเป็นแค่ความฝันจนโฮปพาสกอตมาถึงที่ห้องแลบพอมาถึงสกอตก็ได้ขอโทษแฮงค์พิมครับที่เขาได้เข้าร่วมการต่อสู้ของอเวนเจอร์ที่เยอรมันและเอาชุดเทคโนโลยีของแฮงค์พิมไปแฮงค์ไม่พูดอะไรด้วยครับแต่โฮปนั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟกับการกระทำของสกอตที่ทำให้ตัวของโฮปและพ่อของเธอต้องใช้ชีวิตตลอด2ปีที่ผ่านมาอย่างไร้อิสรภาพและเธอได้บอกอีกว่าเธอไม่ต้องการคำขอโทษจากสกอตซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการก็เพียงแค่คำตอบที่อยู่ในหัวของสกอตเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจอธิบายว่าพวกเขากำลังสร้างอุโมงค์ควอนตัมเพื่อที่จะเข้าไปในที่แห่งนั้นค้นหาแม่ของโฮปและในการทดลองเปิดเครื่องล่าสุดของพวกเขาเจเน็ตน่าจะส่งข้อความอะไรบางอย่างไปยังสกอตเพื่อฝากข้อความมาถึงพวกเขาเพราะสกอตเคยเข้าไปที่นั่นแล้วสามารถออกมาได้ซึ่งข้อความที่ว่าก็คือความฝันที่สกอตฝันเห็นสกอตฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับที่กำลังเล่นซ่อนหาอยู่กับเด็กสาวคนหนึ่งที่ชอบไปแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งนั่นมันก็คือตัวของโฮปเลยทำให้แฮงค์มั่นใจเลยครับว่าเจเน็ตนั้นยังมีชีวิตอยู่แน่นอนเพราะความฝันของสกอตก็คือตัวของโฮปเองที่เล่นซ่อนแอบกับแม่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นที่จะสร้างเครื่องอุโมงค์มิติควอนตัมให้ใช้งานได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดโฮปจึงได้บอกกับพ่อว่าพวกเขาต้องการชิ้นสุดท้ายเพื่อที่จะทำให้อุโมงค์นั้นทำงานได้อย่าง 100% เต็มและอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็อยู่ในมือของพ่อค้าในตลาดมืดซอนนี่เบิร์สนั่นเองดังนั้นโฮปจึงได้ติดต่อขอซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์นี้หลังจากที่ตกลงและนัดในสถานที่กันเรียบร้อยครับโฮปก็มาตามนัดพร้อมกับซอนนี่เบิร์สโดยที่เขาทิ้งให้พ่อของเธอนั้นอยู่บนรถกับสกอตเพื่อจับตาดูระยะไกลการตกลงเจรจาซื้อขายเริ่มขึ้นครับซอนนี่เบิร์สได้ยื่นข้อตกลงกับโฮปเพราะรู้ว่าโฮปและแฮงค์กำลังสร้างเทคโนโลยีควอนตัมและเขาต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างครั้งนี้โฮปปฏิเสธข้อเสนอครับเพราะเธอไม่ได้อยากค้ากำไรอะไรแค่อยากจะพาแม่กลับมาจากมิติแห่งนั้นเท่านั้นมันจึงทำให้ดีลนี้ล่มไปครับโฮปเดินออกมามือเปล่าก่อนที่เธอนั้นจะกลับเข้าไปใหม่พร้อมกับชุดเดอะวาสที่เธอได้รับมาจากแฮงค์เธอได้เข้าจัดการซอนนี่เบิร์ดและลูกน้องของพวกมันก็ได้ตรงเข้ามาขัดขวางเอาไว้ซะก่อนจึงเกิดเป็นการต่อสู้กันขึ้นโฮปต่อสู้ได้อย่างทุลักทุเลมากครับแต่เธอก็สามารถจัดการกับพวกมันลงไปหมดได้และได้ชิ้นส่วนตามที่ต้องการในขณะที่เขากำลังจะเดินออกมาครับเขาก็สังเกตเห็นร่างลึกลับที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอและได้ตรงเข้ามาโจมตีเธอซึ่งนั่นก็คือเดอะ Ghost ที่พยายามเข้ามาขโมยชิ้นส่วนจากโฮปไปซึ่งในขณะเดียวกันนั้นครับแฮงค์ก็ได้บอกให้โฮปหนีออกมาแต่ทว่ามันก็ยากมากเพราะนางโกสได้เข้ามาขวางเอาไว้ทำให้สกอตต้องใส่ชุดแอนด์แมนเข้ามาช่วยโฮปอีกแรงการต่อสู้แบบ2รุม1เริ่มขึ้นครับแต่ทว่าโกสมันก็หายไปไม่นานโฮปก็ได้ยินเสียงของแฮงค์พิมพ์แบบขาดให้หายเธอรู้ได้ทันทีว่าโกสมันต้องไปเล่นงานพ่อของเธอแน่ๆโฮปและสกอตจึงได้ตามไปหาอย่างรวดเร็วทว่าพวกเขาก็เจอแต่แฮงค์ที่บอกกับโฮปไปว่านางโกสมันได้ขโมยแลบห้องทดลองไปแล้วซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้พวกเขาต้องหนีแล้วไว้ไปเอาคืนทีหลังและแน่นอนครับว่าห้องแลบแห่งนั้นเป็นอาคารตึกใหญ่สถานที่แห่งเดียวที่พวกเขานั้นอาศัยอยู่เมื่อไม่มีมันพวกเขาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนสกอตจึงได้เสนอสถานที่ที่จะไปครับเพื่อที่จะไปอาศัยวางแผนชั่วคราวโฮปจึงได้ขับรถมาที่ X-Con Security Consultant Office ซึ่งที่นั่นมันก็คือบริษัทของสกอตลูอิสเดฟและก็เคิร์ทหลังจากที่พวกเขามาถึงครับโฮปก็ได้อธิบายถึงลักษณะของนางโกสที่เขาเจอว่ามันมีลักษณะยังไงและจะต้องหาวิธีติดตามหาห้องแลบกลับคืนมาให้ได้ซึ่งโฮปได้เสนอแนวคิดในการติดตามห้องแลบโดยการติดตามแผ่นรังสีของห้องแลบแต่ทว่ามันติดตรงที่ไม่มีเครื่องติดตามแห่งได้บอกว่าน่าจะมีอีกคนที่จะช่วยพวกเราได้บิลฟอสเตอร์อดีตเพื่อนร่วมวิจัยโครงการโกไลแอดของแฮงค์หลังจากที่พวกเขาตกลงกันเสร็จสิ้นครับโฮปสกอตและแฮงค์พวกเขาเลยได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์สถานที่ที่บิลสอนหนังสืออยู่ซึ่งการมาในครั้งนี้พวกเขาทั้ง3ก็ปลอมตัวเข้ามาอย่างมิดชิดไม่มีใครจำพวกเขาได้เลยโฮปสกอตและแฮงค์ได้ตรงเข้ามาที่ห้องสอนของบิลที่กำลังบรรยายอยู่ซึ่งก็จบลงอย่างรวดเร็วครับเมื่อพวกเขามาที่นี่นั่นเองบิลได้เชิญทุกคนไปที่ห้องของเขาโฮปจึงเริ่มอธิบายถึงการมาของพวก วกเขาครับเพราะบิลฟอสเตอร์น่าจะช่วยตามหาห้องแลบของพวกเขาได้ซึ่งในขณะเดียวกันครับ FBI ก็เหมือนจะได้ข่าวพวกเขาและได้ตามมาถึงที่นี่ตอนนี้ทั้ง3ตรงนี้แล้วบิลฟอสเตอร์เลยได้ให้ทฤษฎีเกี่ยวกับการตามหาห้องแลบเอาไว้ก่อนที่โฮปจะเดินออกจากประตูไปนั่นเองเมื่อหนีออกมาจากมหาวิทยาลัยได้แล้วครับพวกเขาก็เริ่มถกเถียงกันถึงทฤษฎีของบิลฟอสเตอร์โฮปถามพ่อว่าทฤษฎีของบิลนั้นมันสามารถทำได้หรือเปล่าแองก็ตอบว่ามันสามารถทำได้แต่ชุดแอนด์แมนในเวอร์ชันใหม่นั้นเขาได้ถอดเอาตัวควบคุมรังสีออกไปแล้วซึ่งตัวควบคุมรังสีที่ว่านี่แหละมันจะสามารถแกะรอยตามทฤษฎีของบิลฟอสเตอร์ได้ในขณะที่พวกเขากำลังหมดหนทางครับสกอตที่นั่งฟังและอ้ำอึ้งอยู่พักหนึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขายังเก็บชุดแอนด์แมนรุ่นเก่าเอาไว้อยู่ทำให้โฮปและสกอตต้องร่วมภารกิจกันอีกครั้งตรงไปที่โรงเรียนของลูกสาวสกอตไปตามหาชุดเวอร์ชันเก่ากลับมาแต่ด้วยความที่ชุดในเวอร์ชันใหม่ที่สกอตนั้นสวมใส่อยู่ยังไม่สมบูรณ์ 100% มันก็ดันเกิดปัญหาขึ้นทำให้ตัวเขาหดขยายแบบควบคุมไม่ได้โฮปพยายามเข้ามาช่วยจัดการครับพร้อมกับแย่และแซวแซะคนแคร์ไปเลยไงเปียกวันนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงพอเลยไม่ต้องมาพูดแซวเลยต้องชุดได้ไหมแคร์แนนที่วีเอาน้ำผลไม้กล่องกับขนมปังชีสไหมเมื่อได้ของมาแล้วโฮปก็รีบชิงออกมาขึ้นรถตู้แกะรอยติดตามห้องแลบทันทีซึ่งมันก็สามารถติดตามได้พวกเขาติดตามเครื่องแกะรอยมาจนถึงสถานที่ที่ห้องแลบนั้นน่าจะอยู่ที่นี่โฮปและสกอตครับพวกเขาได้สวมชุดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะลงไปขโมยห้องแลบกลับคืนมาซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวอยู่นั้นสกอตก็ชวนคุยนึกถึงวันที่เคยร่วมทีมกันเพราะวันนี้เราลุยกันถึง2รอบแล้วโฮปเลยบอกว่าแน่นอนเราเคยเป็นทีมเดียวกันฝึกมาด้วยกันทำนู่นทำนี่ด้วยกันและเหตุการณ์ที่เยอรมันนั้นมันไม่ใช่ข้อผิดพลาดสกอตเลยถามไปว่าหากชวนโฮปไปด้วยเธอจะว่ายังไงซึ่งโฮปก็ตอบว่าไม่รู้สินะแต่ที่รู้แน่ๆว่าหากเธอไปด้วยสกอตคงไม่โดนจับแน่นอนต้องบอกเลยว่าจังหวะนี้เป็นโมเมนต์เปิดตัวชวนให้สกอตฝันหวานถึงกับโฮปอีกครั้งกันเลยทีเดียวทั้งที่เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเขาเป็นคนเทโฮปไปร่วมกับกัปตันอเมริกาจนทำให้โฮปเกลียดขี้หน้ามาเป็นระยะเวลา2ปีหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ได้เข้าไปสำรวจหน้าบ้านแห่งนี้จนพบเข้ากับห้องแลบแต่แล้วก็โดนนางโกจับตัวเอาไว้ทั้งหมดโฮปได้สติกลับมาอีกครั้งครับเธอรู้สึกตัวขึ้นมาและเห็นพ่อของเธอพร้อมกับสกอตโดนจับอยู่ข้างกันเดอะโกสต์ได้เข้ามาแนะนำตัวของเธอครับว่าเธอนั้นชื่อเอวาสตาพร้อมกับบิลฟอสเตอร์ที่เป็นผู้ช่วยดูแลเธอมาตั้งแต่เด็กเอวาสตาได้อธิบายถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเธอในขณะเดียวกันครับแห่งก็เริ่มแกล้งเป็นโรคหัวใจขึ้นมาและต้องกินยาระงับเอาไว้ซึ่งโฮปเธอก็ได้ตามน้ำไปด้วยขอให้บิลฟอสเตอร์หยิบยาอยู่ในตลับนั้นขึ้นมาหน่อยซึ่งมันเป็นอุบายของแฮงค์ที่จะปล่อยพวกมดออกมาช่วยให้พวกเขารอดจากการจับกุมและอาศัยจังหวะชุลมุนนี้นำห้องแลบหลบหนีออกไปพวกเขาได้ขยายตึกมันขึ้นมากลางป่าครับแล้วเข้าทำการใส่อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายเดินระบบทดลองอุโมงค์ควอนตัมอีกครั้งสร้างมันให้เสร็จเรียบร้อยและพร้อมที่จะเปิดมันแล้วโฮปรู้สึกประหม่าครับดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ที่จะไปพบแม่เธอกลัวว่าแม่ของเธอนั้นจะลืมเธอไปแล้วสกอตเลยได้ปลอบว่าทุกอย่างนั้นมันจะออกมาดีแน่ซึ่งไม่นานนักพวกเขาก็ได้ปรับแต่งระบบอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเปิดอุโมงค์มิติควอนตัมแห่งนี้ขึ้นมาแต่ทว่าเครื่องมันก็ดันทำงานได้เพียงแค่ 70% เท่านั้นในจังหวะที่อุโมงค์นั้นยังเปิดทางค้างเอาไว้อยู่สกอตก็เริ่มเปลี่ยนไปเดินตรงเข้ามาที่จุดควบคุมเครื่องโฮปกับแฮงค์พยายามที่จะหยุดเขาเอาไว้แต่ทว่าพฤติกรรมของเขาดูเหมือนไม่เป็นตัวเองเลยเพราะว่านี่คือเจเน็ตแวนไดน์ที่ได้ส่งสัญญาณสิงร่างสกอตมาซ่อมแซมอุโมงค์แล้วระบุตำแหน่งให้โฮปเข้าไปหาเธอในพิกัดแห่งนี้โดยที่มีคำเตือนว่าจะต้องเดินทางเข้ามาภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นไม่งั้นอุโมงค์นี้จะคลาดเคลื่อนและต้องรออีกนานมากกว่าเส้นทางเดิมจะมาประสานกันได้โฮปสัญญากับแม่ของเธอครับว่าจะพาแม่กลับมาให้ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าสู่มิติควอนตัมแต่ทว่าก่อนที่โฮปจะเข้าไปสกอตก็ได้แจ้งข่าวร้ายว่าเดอะ Ghost และ FBI ซึ่งตอนนี้รู้ตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาแล้วกำลังตรงมาที่นี่ทำให้โฮปกับแฮงค์ต้องรีบปิดระบบทั้งหมดแต่เมื่อปิดทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมกับย่อตัวอาคารห้องแลบลงมามันก็ไม่ทันซะแล้วพวกเขาถูกล้อมเอาไว้และถูกจับตัวไปได้ในที่สุดหลังจากที่พยายามหนีมาตลอด2ปีในระหว่างการถูกนำตัวกลับเข้าเมืองครับห้องแลบของพวกเขาที่อยู่ในมือของ FBI ก็ถูกขโมยอีกครั้งโฮปและพ่อทราบข่าวนี้ครับและแน่นอนว่าเธอรอไม่ได้แน่ๆโฮปจึงไม่รอช้าสะดอกกุญแจมือออกและกำลังจะหลบหนีด้วยการใช้พิมพ์ Particle Disc ย่อขนาดกำแพงลงมาแล้วก็วิ่งสุดชีวิตแต่ก่อนที่เธอจะทำอย่างนั้นชุดเดอะวาสก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าของเธอสกอตได้กลับมาช่วยพวกเขาครับโฮปจึงรีบใส่ชุดนี้ย่อส่วนตัวเองและบินหลบหนีออกมาพร้อมกับพ่อที่แต่งตัวเป็น FBI ตรงมาหาสกอตที่รถตู้แล้วรีบชิงหนีโดยด่วน ขอโทษนะตกลงเราจะรีบชิ่งหนีกันหรือเธอสองคนจะนั่งจ้องหน้ากันร้อยพวกนั้นออกมาไล่ยิงในขณะที่พวกเขากำลังขับรถตู้กันออกมาอยู่นั้นโฮปเธอก็เป็นกังวลใจในการตามหาห้องแลบอีกครั้งซึ่งพ่อของเธอก็บอกว่าหายห่วงได้เลยเพราะครั้งนี้เขาได้ติดตั้งเครื่องติดตามมาไว้แล้วหลังจากตามมาเจอห้องแลบเรียบร้อยสก็อตก็ได้เสนอแผนการต่างๆในการที่จะบุกเข้าไปแน่นอนว่าการเข้าไปในครั้งนี้พวกเขาต้องเตรียมการรับมือกับ FBI และแก๊งของซอนนี่รวมไปถึงเดอะ Ghost ด้วยทำให้แฮงค์เลยต้องเสนอตัวเองเข้ามาว่าจะเข้าไปรับตัวเมียของเขาเองในอุโมงค์มิติควอนตัมเพราะมันจำเป็นที่จะต้องให้โฮปและสก็อตอารักขาอุโมงค์ควอนตัมเอาไว้โฮปขัดใจนิดหน่อยครับแต่ก็ต้องปล่อยให้พ่อไปเพราะพวกเขาต้องรับศึกหลายด้านซึ่งไม่นานกองหนุนก็มาถึงลุยส์เพื่อนของสก็อตที่จะมาทำให้งานนี้ฉลุยแน่นอนปฏิบัติการนี้ได้เริ่มต้นขึ้นครับโฮปจับคู่กับลุยส์เพื่อที่จะรอชิงพาห้องแลบหลบหนีลุยส์ได้ชมว่าชุดของโฮปนั้นเท่จัดและเขาอยากจะมีชุดแบบนี้บ้างหลังจากที่ได้รับข้อความเมื่อพ่อของเธอเข้าสู่อุโมงค์มิติควอนตัมเรียบร้อยแล้วโฮปก็ได้ย่อส่วนอาคารแห่งนี้ปกป้องมันเอาไว้จนกว่าพ่อของเธอจะสั่งให้มันขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเดินทางกลับมาจากมิติควอนตัมแต่ว่าแผนการก็ถูกขัดตามที่คาดเอาไว้ครับซอนนี่เบิร์สได้ตามมาราวีแบบไม่ยอมเลิกลาจนเกิดเป็นการไล่ล่ากันขึ้นมาโฮปได้ซิ่งรถหนีและใช้ความสามารถของการย่อขยายรถจัดการกับพวกของซอนนี่ไปมากมายหลายคนเลยครับแต่ทว่าความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกเดอะโกสต์ได้ไล่ตามมาเอาห้องแลบแห่งนี้ซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังยื้อแย่งกันอยู่นั้นสก็อตก็ได้เข้ามาช่วยโฮปอีกแรงครับแต่ทว่าสุดท้ายโฮปก็ไม่สามารถที่จะรับศึกทั้งสองด้านได้ซอนนี่จึงได้ห้องแลบนี้ไปโฮปไม่ยอมครับเธอตรงเข้ามาเปิดฉากโจมตีจัดการกับพวกมันสก็อตไล่ตามมาจนทันครับแต่ก็เข้ามาชิงห้องแลบเอาไว้ไม่ได้ซึ่งสก็อตก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขาไล่ตามล่าดำผุดดำว่ายไปกลางทะเลสาบนำห้องแลบจากซอนนี่เบิร์สกลับมาได้ในที่สุดโฮปตามมาช้าไปครับเธอได้ให้ลุยส์ไปดูห้องแลบในขณะที่ตัวเธอนั้นตรงเข้ามาช่วยสก็อตที่กำลังหมดสติจมลงไปในน้ำเพราะขยายร่างใหญ่เกินไปเธอนำสก็อตขึ้นมาจากน้ำได้ครับและพยายามปลุกสก็อตเรียกให้ได้สติกลับคืนมาสก็อตลืมตาขึ้นมาในที่สุดโฮปดีใจมากที่สก็อตไม่เป็นอะไรโผล่เข้าจูบทันทีเลยนั่นเองในขณะที่ลุยส์กำลังจะไปเอาห้องแลบครับเดอะโกสต์ก็ได้ตามมาจนทันพร้อมกับกดรีโมทขยายห้องแลบใหญ่ยักษ์ขึ้นทั้งโฮปและสก็อตตามเข้ามาทันทีเพื่อที่จะหยุดโกสต์ไม่ให้ทำอะไรพ่อแม่ของเธอการต่อสู้จึงได้เริ่มต้นขึ้นครับโฮปและสก็อตต่อสู้เข้าขากันได้ดีมากๆแต่ดูเหมือนว่า2จะสู้1ไม่ไหวโกสต์กลับมาได้เปรียบในช่วงสุดท้ายในระหว่างที่พ่อและแม่ของโฮปกำลังออกมาจากอุโมงค์ควอนตัมพอดีสก็อตช่วยโฮปเอาไว้ได้ทันครับแต่ทว่าโกสต์นั้นถูกชนเข้าจังๆการต่อสู้ครั้งนี้จบลงเป็นเวลานานกว่า30ปีที่โฮปไม่ได้เห็นหน้าแม่อีกเลยและนี่เป็นครั้งแรกแต่พวกเขานั้นก็มีเวลาซึ้งกันได้ไม่มากนักเพราะ FBI แห่กันมาทั้งกลมแล้วพวกเขาเลยต้องหาทางหนีซึ่งจากแผนการของสก็อตแอนด์แฟมิลี่ก็สามารถหนีออกไปได้ในที่สุดนั่นเองครับหลังจากที่สก็อตได้ช่วยเหลือสิ่งต่างๆนานาไว้มากมายกับการตามหาแม่ของเธอความคิดของโฮปก็เปลี่ยนไปต้องบอกเลยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาโฮปนั้นเกลียดขี้หน้าสก็อตมากแต่เมื่อเธอได้แม่กลับคืนมาแล้วโฮปก็ตัดสินใจที่จะกลับมาสานสัมพันธ์กับสก็อตอีกครั้งเธอได้ออกเดทกับสก็อตมาดูหนังพร้อมกับลูกสาวของสก็อตอย่างแคสซี่พวกเขาอยู่ในรถย่อส่วนและดูหนังผ่านโน้ตบุ๊กอารมณ์ประมาณครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรงี้ดูเหมือนว่าโฮปจะมีความสุขมากครับณตอนนี้เพราะสิ่งที่ขาดหายไปจากจิตใจของเธอนั้นตอนนี้มันกลับมาเติมเต็มสมบูรณ์แบบมีพ่อแม่อยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันและมีรักที่ร่วมประจนภัยกันมาหลายครั้งหลายคราแม้ว่าบางครั้งอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็ตามหลังจากแยกย้ายกันไปพักผ่อนได้สักพักครับพวกเขาก็ต้องกลับมาปฏิบัติภารกิจร่วมกันอีกครั้งครอบครัวของโฮปสัญญากับบิลฟอสเตอร์ไว้ว่าจะช่วยรักษาเดอะโกสต์ทำให้ต้องเข้าไปเก็บเอาอนุภาคควอนตัมในมิติควอนตัมอีกครั้งพวกเขาได้ส่งสก็อตเข้าไปข้างในนั้นครับในขณะที่โฮปพร้อมกับพ่อและแม่คอยควบคุมอยู่ข้างนอกแต่ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นครับธานอสก็ได้ดีดนิ้วสลายสิ่งมีชีวิตครึ่งจักรวาลลงไปทั้ง3คนที่อยู่ตรงนี้โชคไม่ดีเลยครับพวกเขาได้หายวับกลายเป็นผงไปทั้งหมดทันที5ปีต่อมาครับโฮปพร้อมกับพ่อและแม่ของเธอกลับมาอีกครั้งเธอได้สวมชุดเดอะวัสพร้อมออกปฏิบัติการทันทีเพราะเหล่าจอมเวทได้เปิดประตูมิติมาหาเธอชวนเธอเข้าร่วมศึกใหญ่จัดการกับธานอสที่มาจากอดีตโฮปผ่านประตูของเหล่าจอมเวทเข้ามา เจอผู้คนมากมายต่างสปีชีส์หลากหลายเผ่าพันธุ์ที่มารวมตัวกันต่อต้านธานอสไม่นานทั้งสองฝ่ายก็เข้าห้ามหันกันครับหัวเปโตรงเข้ามาหาสกอตพร้อมกับแจ้งกัปตันอเมริกาไปว่าเธอจะช่วยจัดการเปิดอุโมงค์มิติควอนตัมขึ้นมาอีกครั้งแต่ทว่ามันดันอยู่แนวหลังของฝ่ายตรงข้ามพวกเขาเลยต้องฝ่าฟันเข้าไปโฮปได้ตรงเข้ามารวมทีมกับแก๊งเพื่อนหญิงพลังหญิงที่นำโดยกัปตันมาเวลครับผู้ที่จะนำถุงมือสตาร์การเลตฝ่าอุโมงค์มิติควอนตัมเข้าไปนำมณีทั้ง6กลับไปคืนโฮปได้ตีฝ่าวงล้อมเข้าไปครับและ3ประสานโจมตีใส่ธานอสพร้อมกับชูริและไอออนเรสคิวแต่ทว่าปฏิบัติการของแก๊งเพื่อนหญิงพลังหญิงก็กลับล้มเหลวลงไปกลายเป็นว่าไอออนแมนสามารถพิชิตธานอสได้โดยการสแนปสละชีวิตตัวเองศึกนี้จบลงไปกับการเสียสละของชายคนนี้ครับแอนด์แฟมิลี่ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งและตรงมาร่วมงานศพของไอออนแมนณบ้านริมน้ำก่อนที่ชีวิตของพวกเขาจะกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งหลังฟาสต์ไทม์ไปนาน5ปีแต่ในครอบครัวของเหล่าแอนด์แฟมิลี่มันเหมือนเพียงแค่ผ่านไป5นาทีหรือไม่กี่วันเท่านั้นเว้นแต่แคสซี่ที่โตเอานั่นเองครับผม